โอเคหลังจากคุณไล่ตารางนี้เสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราทำตารางนี้เราไล่ไปเรื่อยๆถ้าเรามีตารางเบื้องนี้อยู่แล้วนะครับเราไล่ไปเรื่อยๆปุ๊บตามแถวอย่างเงี้ยนะครับทุกครั้งที่เราคำนวณเนี่ยนะครับค่าที่เราต้องการมันจะอยู่ในตารางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคำนวณไปได้เรื่อยๆเสร็จแล้วถามว่าเนี่ยอัลกอริทึมที่ทำแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ running time เป็นเท่าไหร่นะใช้ running time เท่าไหร่คำตอบก็คือว่าสังเกตว่าคุณจะคำนวณช่องนี้ช่องนึงเนี่ยคุณใช้กี่ช่องคุณทำอะไรบ้างคุณก็เช็ค if ที่ตรงนี้1ช่องแล้วก็ตรงไหนไม่รู้ข้างล่างอีก1ช่องใช่มั้ยฮะคุณก็ทำ all 1ครั้งอ่านค่า2ค่าซึ่งมันคำนวณไปแล้วเพราะฉะนั้นช่องนึงคุณใช้เวลา o 1ในการคำนวณโอเคมั้ยฮะใช้เวลา constant time ในการคำนวณทีนี้คำถามก็คือว่าคุณต้องการจะเติมตารางให้มันเต็มเลยเนี่ยถามว่าทำไมต้องเติมตารางให้มันเต็มจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไล่จริงๆแล้วตารางคุณใช้หน่อยเดียวเองคำตอบก็คือว่าเราไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับทีนี้ตารางหนึ่งช่องตารางหนึ่งช่องนี่นะครับมันใช้เวลาโอหนึ่งในการฟิลคำถามคืออันกองคุณจะรันเร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ว่าจำนวนช่องในตารางของที่คุณมีเห็นไหมครับทีนี้คุณมีตารางกี่ช่องเลยแน่นอนแนวนอนเนี่ยคุณก็มีไม่เกิน n ช่องคิดถึงปัญหาทั่วไปนะครับถ้าข้อนี้คุณก็จับคูณเลย5คูณ13ได้เท่าไหร่แต่คำถามก็คือว่าในปัญหาทั่วไปเนี่ยคุณต้องใช้แน่นอนแนวนอนคุณใช้ n ช่องกว้าง n นะครับสูงเท่าไหร่คุณต้องเก็บถึงเท่าไหร่คุณถึงจะได้คำตอบทั้งหมดแน่นอนไอ้ผลรวมมันอาจจะวิ่งไปเท่าไหร่ก็ได้อาจจะรวมได้เยอะๆก็ได้แต่จริงๆแล้วผลรวมที่คุณต้องการคืออยู่แค่ระหว่างเท่าไหร่นะถึง m เท่านั้นเอง m อยู่ไหนวะโดดอยู่ไหนวะคือเราต้องการแค่ m เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตารางที่คุณใช้ก็จะมีขนาดเท่าไหร่นะ n คูณ m เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเติมตาราง1ช่องใช้เวลา1หน่วยเพราะฉะนั้นเวลาในการทำงานก็จะเป็น o n m นะฮะ m ใหญ่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเขียนแอลกอริทึมเลยแล้วกันจากที่คุณทำไปเมื่อกี้เราก็มาเขียนโปรแกรมตัน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 โปรแกรมเราก็จะหน้าตามาประมาณนี้ครับหลังจากฟิลมือเสร็จนะครับเรามาเขียนโปรแกรมอ๋อโปรแกรมตูก็หมูหมูนะฟิลนี่ก่อนใส่บาร์เรลลี่คอนดิชันก่อนนะครับคุณก็มีตาราง A นะครับคุณก็ for i เท่ากับ1 2m นะครับ a 0 0เท่ากับ true for i เท่ากับ1 2m a 0 i เท่ากับ falseโอเคเสร็จแล้วสังเกตว่าเราไล่ไปตามแถวเรื่อยๆใช่ไหมปัง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 เพราะว่าเวลามันเรียก dependency มันเรียกเข้ามาที่แถวนี้แค่นั้นเองนะครับคุณก็ for ของใช่ไหมครับอันนี้ใช้เป็น j แล้วกันนะครับ for i เท่ากับ1 2n หยิบของมาทีละชิ้นนะฮะจนถึงชิ้นที่ n นะครับแล้วก็ดูว่านี่คือเรา for ตามแถวใช่ไหมครับเราต้อง for ตามความสูงด้วยเอ้ยเราฟอร์ตามคอลัมน์นะครับเราต้องฟอร์ตามความสูงด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์ j เท่ากับ0 2m ใหญ่เสร็จแล้วก็จะคำนวณในรูปนี้เราจะคำนวณอะไรนะคำนวณ a i j นะครับเราจะคำนวณค่า a i j ทีนี้คำนวณยังไงก็กดสูตรไปเลยถ้าสูตรเราถูกต้องตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นแมคานิกมากคุณก็แทนๆเข้าไปก็ a i j ใช่ไหมครับเท่ากับ a i ลบ1 j อันนี้คือกรณีที่คุณไม่ได้หยิบของก็มันมาใส่เลยเสร็จแล้วก็ออกเข้าไป if นะครับถ้าเกิดคุณหยิบชิ้นที่ i อยากทำได้ j นะครับหยิบชิ้นที่ i เป้าหมายต่อไปของคุณนั่นก็คือเป็นj ลบ ai โอเคไหมครับ ai แต่ว่าเนื่องจากตารางเราเขียนโปรแกรมตารางเราไอตัวที่เป็นติดลบเราไม่มีเพราะเราต้องเช็คก่อนว่ามันไม่ติดลบเราถึงจะแปลค่ามาได้นั่นก็คือผมก็เช็คง่ายๆ if j ลบ ai มากกว่าเท่ากับ0นะครับ then a i j นะครับ o เท่ากับเลือกมีไหมเนี่ย o เท่ากับเช็คโคตร c เลยว่ะอ๋อเท่ากับ a i ลบ1 j ลบ a i โปรแกรมคุณก็มีแค่นี้ครับ for loop กด loop เข้าไปนะครับ
ถ้าเขียนว่าเป็นโปรแกรมแบบนี้ปุ๊บก็วิเคราะห์ได้ง่ายว่าโปรแกรมคุณรันเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นไงครับคุณก็มีลูปนึงอยู่ตรงนี้อันนี้ใช้ O1 ใช่ไหมครับลูปนี้ก็ใช้เวลา OM อันนี้ก็มี2ลูปแล้วก็ชัดเจนเลยนี่ทํา N รอบนี่ทํา M รอบแต่รอบใช้เวลา O1 เพราะนั้นก็เป็น ONM นะครับก็ได้มาอันกรอบก็ประมาณนี้ครับ evaluate ถ้าเกิดคุณเป็นคอมคุณก็ดูหน้าอันนี้แล้วคุณก็มาใส่นี้คุณทําแป๊บเดียวเสร็จโอเคมั้ยครับอ่ะทีนี้จากตรงนี้คำถามผมคือว่าเฮ้ยถ้าเกิดคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บคุณได้ว่า ANM เนี่ยนะครับมันเป็นจริงนะครับถ้าได้ว่าอันนี้เท่ากับ True เกิดอะไรขึ้นแปลว่ารวมได้คำถามของผมก็คือว่าพิมพ์เซตออกมาได้ไหมฮะว่าที่มันรวมได้เนี่ยเซตคุณหน้าตาเป็นยังไงสมาชิกตัวไหนที่รวมได้จะทำได้ยังไงครับจำของเก่าได้ไหมครับที่ผมอยากได้ซีเควนต์คุณทำไงครับเราก็เก็บไว้แต่ละช่องว่าค่าที่ได้มาจากไหนแล้วกระโดดกลับไปอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถจะเช็คกลับไปได้ว่าสมมุติว่าคุณคำนวณเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นจริงเป็น true คุณสามารถจะดูกลับไปได้เฮ้ยมันเป็น true มันมาจากไหนวะเห็นไหมฮะถ้าเป็น true โดยการอ๋อมันมาจากอ๋อค่านี้มาอันนี้เป็น true ใช่ไหมฮะการที่คุณดึงค่ามาจากนี้มาได้แปลว่าที่สเต็ปนี้คุณเลือกของชิ้นสุดท้ายเลือก6เห็นไหมฮะคุณอ๋อคุณเลือก6ตรงนี้นี่เองมันเป็น true แล้วตรงนี้เลือกอะไรมันถึงได้อ๋อมันอาจจะมาทางนี้แปลไม่เลือกของไล่ย้อนกลับมาเรื่อยๆโอเคไหมฮะซึ่งโดยปกติเราจะเก็บตารางอีก1ช่องเราจะเก็บตารางอีก1ช่องนะครับเป็นตาราง B เป็น0เป็น1นะครับบอกว่าช่องนี้ได้ค่าเป็น true เอามาจากไหนถ้าเป็น0ก็คือเอามาจากว่าจะบอกว่าถ้าเป็น0ก็คือเอามาจากตรงนี้ถ้าเป็น1ก็อาจจะเอามาจากตรงนี้นะครับถ้าเราเติมไปในโค้ดเราก็ง่ายๆครับเราอาจจะบอกว่าโอเคเติมเข้าไป b i j นะครับเท่ากับ0เสร็จแล้วตรงนี้เราก็เนื่องจากเราเอามาออกันใช่ไหมครับความเท่ของเราคือเราทำแบบนี้ครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น1หรือเปล่าเราถ้าเขียนแบบนี้นะครับผมก็เล่นอะไรนิดนึงแล้วกันถ้านี้มากกว่า0และ andai ลบ1 j ลบ ai เป็นจริงนะครับเดนเราก็ให้นี่เป็นจริงไปตามด้วยกับ true เราก็ให้ b i j นะครับเท่ากับ1เห็นไหมฮะไอ้ที่ให้ b เท่ากับ0เท่ากับ1ตรงนี้เนี่ยครับมันจะทำให้คุณเวลาวิ่งไล่กลับว่าเอ้ยตัวล็อตเซตคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณก็ดูค่าจากตรงนี้นะครับแล้วก็ฟอร์ลูปวิ่งไล่กลับเอาก็ใช้ได้แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาได้นะครับไล่ผลลัพธ์ออกมาได้แล้วคุณไปเขียนโปรแกรมไล่กลับมาทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับนั่งดูในห้องผมคิดว่ายากมากที่คุณจะรู้เรื่องเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ไปเขียนในคอมแล้วกันเดี๋ยวจะมีมีแล้วนี่หว่าเอ๊ะมีโจทย์ไดนามิกแล้วข้อหนึ่งใช่ไหมให้ทำอะไรวะเวทใช่ไหมฮะเวทแต่สเกดูลิ่งโอเคเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างโค้ดให้อันหนึ่งแล้วกันเป็นข้อนี้แล้วกันเป็นตัวที่ช้าหน่อยนะครับลาเดนสแควร์ผมขี้เกียจเขียนมากผมแก่แล้วเสร็จแล้วไอ้โจทย์ข้อนั้นก็จะขึ้นในตัวเกรดเดอร์เร็ววันนี้นะครับเกรดเดอร์อาจจะย้ายนะฮะกำลังคิดอยู่เพราะว่าผมมีเครื่องใหม่ซึ่งเร็วกว่าเยอะนะครับแต่ว่ามันตายทุก3วันมันก็รอแป๊บนึงว่าตอนนี้มันเลิกตายยังนะครับตอนนี้ผมให้เป็นบูททุก3วันแข่งกันสไตล์ก่อนหรือกูจะบูทก่อนครับก็เดี๋ยววันนี้เนื้อหาเราไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเรื่องต่อไปมันจะยุ่งมากนะครับมันก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ